ครับเนี่ยพร้อมพร้อมไหมครับโอเคพร้อมครับมียิงคำถามไหมฮะหรือผมพูดเลยโอเคพร้อมพร้อมนะครับถามเพิ่มรอบท่านพอครับอยากให้พูดถึงงานกิจกรรมของสายน้ำแห่งการเวลาที่นี่นิดนึงเป็นยังไงบ้างครับครับสายน้ำแห่งการเวลาหรือว่า Deliver of Time นะครับเป็นหนึ่งในงานเสน่ห์ไทยนะฮะ5ภาคที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดขึ้นนะครับสำหรับกาญจนบุรีนะครับเราจัดตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับ22กันยาถึง30กันยา9วัน9คืนด้วยกันนะครับภายในงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการนำเสน่ห์ไทยในมิติต่างนะครับตาม5 must do in Thailand มานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ must eat หรือว่า must taste นะครับในเรื่องของอาหารถิ่นอาหารที่สดจากฟาร์ม fresh from farm ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆกาแฟซึ่งบอกว่ากาญจนบุรีเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์ดีแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนุ่มละมุนนะฮะต้องมาชิมนะครับในเรื่องของ must see must seek นะครับ must see เนี่ยอยากให้ท่านมาชมกิจกรรมเรื่องของศิลปินต่างๆมากมายเรียกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับมีที่กาญจนบุรีในช่วงวันดังกล่าวติดตามได้นะครับในรายละเอียดของว่าศิลปินท่านใดจะขึ้นชมขึ้นแสดงนะครับในช่วงไหนเนี่ยดูได้ในเพจของเที่ยวภาคกลางของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็ทททสำนักงานกาญจนบุรีก็ได้หรือว่า Amazing Thailand ได้นะครับในเรื่องของ Must Seek นะครับท่านจะได้เห็นเรื่องของเรื่องราวของสิ่งที่ต้องมาเที่ยวมาชมมาดูนะครับศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของ mapping 3D mapping ที่จะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามที่ล้อกับสายน้ำแห่งการเวลาของกาญจนบุรีนะครับเรื่องของ must beach นะครับเรื่องของกีฬานะครับกิจกรรมที่จะต้องมาเรื่องของการพายซับที่บอกว่าสนามการพายซับที่เป็นระดับต้นๆของประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กาญจนบุรีเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดของ5 must in Thailand เนี่ยนะครับ5 must do in Thailand เนี่ยครับก็จะมาเกิดขึ้นในงานเสน่ห์ไทยสายน้ำแห่งการเวลากาญจนบุรีครั้งนี้ครับ22ถึง30กันยายนนะครับอย่าลืมอย่าพลาดอยากให้ทุกท่านได้เดินทางมานะครับมาชมเสน่ห์ไทยในบรรยากาศของจังหวัดทางภาคตะวันตกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับรับรองไม่ผิดหวังเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยครับไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างคะไฮไลท์อย่างที่เรียนไปนะครับไฮไลท์เนี่ยนอกจากจะเป็นกลุ่มศิลปินระดับชั้นแนวหน้านะครับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยจะมาขับกล่อมทุกค่ำคืนแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ 3D mapping ที่จะมาฉายนะครับมานำเสนอที่โรงงานกระดาษแห่งนี้นะครับก็รับรองว่าสวยแล้วก็เป็นงานโชว์ mapping 3D mapping ที่ว่าใหญ่ระดับต้นๆของประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่ามีระยะความยาวมีการโชว์นะครับแล้วก็ตลอด9วัน9คืนด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกว่า100ร้านค้าที่มาแสดงอาหารถิ่นนะครับเรื่องของพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าพืชพันธุ์การเกษตรต่างๆที่มาจากฟาร์มจริงๆนะครับก็มานําเสนออยู่ในงานแห่งนี้นะครับกว่า100ร้านค้าครับผมสุดท้ายอยากจะให้ท่านผอ.เชิญชวนในฐานะที่เราเป็นแม่หลักของภาคกลางนะครับว่าภาคกลางมีอะไรที่มากมายที่อยากจะให้เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าไปชมและติดตามที่ตรงไหนอย่างไรบ้างครับครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของภาคกลางนะครับถ้าท่านจะเดินทางมาเที่ยวในงานเสน่ห์ไทยสายน้ำแห่งการเวลา The River of Time แห่งนี้นะครับนอกจากที่จะได้มาชมงานตั้งแต่ภาคกลางวันถึงเย็นถึงค่ำแล้วเนี่ยนะครับท่านยังแวะเที่ยวได้ตามเมืองต่างๆนะครับเมืองน่าเที่ยวต่างๆที่จะเข้าสู่กาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะครับสมุทรสงครามก็ดีนะครับสุพรรณบุรีนะครับท่านสามารถแวะเที่ยวเมืองน่าเที่ยวได้สายศรัทธาต้องมานะครับสายกินสายชอบชิมนะครับต้องมานะครับในภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดหลายรอบนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้กล่าวไปนั้นรอท่านอยู่ครับต้องหมายได้นะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยครับโอเคขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ